สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูมะนาวสูตรโฆษณาบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆกันเลยครับความหนาอยู่ประมาณ2มิล นะครับผมก็ใช้เป็นหมูสันนอก500กรัมนะครับให้เราหั่นขวางตัดลายเส้นนะครับแล้วให้เราใส่น้ำแข็งลงไปในเนื้อหมูนะครับ2ทัพพีนะครับแล้วก็ให้เรานะครับนวดคลุกเคล้าหมูกับน้ำแข็งให้เข้ากันนะครับนวดให้น้ำแข็งละลายเลยนะครับนวดเสร็จแล้วนะครับให้เราพักหมูเราไว้10นาทีนะครับจะทำให้หมูของเรานุ่มเด้งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการเตรียมผักเลยครับผักก็จะมีกระหล่ำปีซอยนะครับ100กรัมก้านคะน้าตามชอบนะครับปอกเปลือกแข็งๆออกด้วยนะครับแล้วก็โปะน้ำแข็งไว้นะครับผักของเราจะได้กรอบนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามารวนหมูกันเลยครับหมูของเราก็พักครบ10นาทีนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป50 ml แล้วก็เปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูของเราลงไปเลยครับแล้วก็ให้เรารวนเนื้อหมูของเราให้สุกเลยนะครับเราก็รวนหมูสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ตักหมูเราขึ้นไปพักไว้นะครับส่วนน้ำนะครับเราไม่ทิ้งนะครับเราจะนำน้ำของเขานะครับมาทำเป็นน้ำยำนะครับเพราะน้ำเขาจะมีความหวานนะครับจากเนื้อหมูนะครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำยำหมูมะนาวกันเลยนะครับก็จะเป็นน้ำต้มหมูนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด4ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนชาแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีนะครับตามด้วยกระเทียมจีนสับ2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสับ50กรัมและก็ตามด้วยนะครับกระเทียมจีนซอยบางๆนะครับ10กีบแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูของเรานะครับที่พักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูมะนาวสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับมีรสชาติที่อร่อยรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดจัดจ้านนะครับส่วนเนื้อหมูของเราครับจะมีความนุ่มนะครับไม่แข็งนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูแบบข้าวได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูหมูมะนาวก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้